WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะจังหวัดมุกดาหารเปิดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนมุกดาหารสวรรณเขตที่วัดศรีบุญเรืองตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายสอนสิทธิ์ฤทธิ์สอนไกลผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาประจำปี2559ระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยกับแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง22กุมภาพันธ์ณวัดศรีบุญเรืองเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนชาวอาเซียนรวมทั้งชาวต่างชาติได้มาร่วมกิจกรรมมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาด้วยไปต่อกันที่จังหวัดสระบุรีค่ะภาคเอกชนได้มอบเงินบริจาคเพื่อเตรียมซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีนายสุธีสุทธนรักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนบริษัทได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเพื่อจัดซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายแพทย์นพพรพงษ์ปื้มปิติชัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีแพทย์หญิงนุชรินทร์อักษรดีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นผู้รับมอบเงินแพทย์หญิงนุชรินทร์อักษรดีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธบาทกล่าวว่าโรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นโรงพยาบาลทั่วไป315เตียงมีแพทย์พยาบาลและบุคลากร994คนโรงพยาบาลพระพุทธบาทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลพบว่ามีผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อมีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับกระดูกและไขสันหลังที่ต้องการรับการผ่าตัดโดยเร่งด่วนเนื่องจากสภาพปัจจุบันครุขระเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมออร์โทปิดิกและกระดูกสันหลังซึ่งใช้งานมาหลายปีและในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ด้วยปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมงานพิธีสมโภชพระพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกพระประธานพระพุทธรูปพระประจำวันเกิดเหรียญและตะกรุดหลวงปู่มหาประดิษฐ์อุตตโมรุ่น2559มหาลาภรวยปฏิหารงานบุญประจำปีเทศมหาชาติณวัดหนองหอตำบลคูเมืองอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลาดไม่ได้ครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่18มีนาคมถึงวันเสาร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2559ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0815590325และ0823749983ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ